สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับสิทธินันท์มณีทองครับจากช่อง NJ Story นะครับก็มาพูดคุยเรื่องของการทำ YouTube เล็กๆน้อยๆและการสำหรับคลิปนี้นะฮะมีหลายท่านนะหลักฐานเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับ Copyright กับ Copy Strike Copy Claim เรื่องของลิขสิทธิ์บน YouTube นั่นเองอ่ะพูดง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันมีเรื่องอะไรที่เราควรต้องรู้บ้างสำหรับคนทำ YouTube นะครับแล้วก็ก่อนจะไปรับชมกันนะครับผมแจ้งข่าวนิดนึงนะสำหรับตอนนี้ NJ Story นะครับเปิดคอร์สครับผมสำหรับมือใหม่อยากทำ YouTube นะเอาเป็นว่าเป็นคอร์สสั้นๆนะครับ3ชั่วโมงเนี่ยแล้วผมเก็บเงินแค่สั้นๆนะครับ500บาทเท่านั้นเองทุกคนไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้นะครับถูกที่สุดบนโลกนี้แล้วฮะ500บาท3ชั่วโมงเปิดหมดเปลือกครับแล้วก็สิ่งที่มือใหม่มักพลาดนะอันนี้เน้นย้ำนะเป็นคอร์สสำหรับมือใหม่แบบมือใหม่มากๆเลยนะที่แบบอยากทำ YouTube แหละแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับแล้วก็จะบอกทั้งหมดเลยแล้วก็จะแชร์ด้วยว่าอะไรที่แบบควรทำไม่ควรทำแล้วก็อะไรที่เรามักพลาดไปคือจากประสบการณ์จริงเลยว่าช่องผมเนี่ยเคยพลาดอะไรไปบ้างนะครับแล้วเราจะได้ไม่พลาดเหมือนผมนะ3ชั่วโมง500แล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้คำแนะนำได้ตลอดเวลานะครับมีกลุ่มพิเศษให้ด้วยนะทุกคนส่วนใครที่แบบว่าเฮ้ยมันยังไม่พออ่ะ3ชั่วโมงนะครับอยากจะได้แบบพาทำคลิปเลยนะครับก็ยินดีนะครับวันเสาร์หรืออาทิตย์นัดกันแต่ว่ามันจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะต้องอยู่ด้วยกันทั้งวันนะครับก็จะมีสอนนะครับประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็จะพาไปเดินถ่ายคลิปนะครับบริเวณแถววัดพระแก้วเสาชิงช้าอะไรอย่างเงี้ยนัดกันที่ร้านกาแฟนะทุกคนแล้วก็จะมานั่งพูดคุยกันแล้วก็พาเดินถ่ายคลิปแล้วก็มานั่งตัดต่อด้วยกันจนคุณเปิดช่องของคุณได้เลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนะแค่1วันนะทุกคนส่วนสำหรับคำถามเล็กๆน้อยๆนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ NJ Story ได้เลยนะครับก็ค่าน้ำชาเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษครับอยากให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณเลยครับบางทีคำถามเนี่ยมันนิดเดียวใช่ไหมสะกิดใจมันแบบอึดอัดอยู่ในใจนิดเดียวเองแค่แบบว่าเป็นหนามที่มันบ่งอยู่พอผมบ่งออกมาให้มันก็หายก็ไม่จ่ายก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยตามสะดวกแล้วกันแต่วันหนึ่งมันเยอะมากนะวันหนึ่งก็เป็น10เคสเข้ามานะครับก็ให้กำลังใจนิดนึงให้ค่าน้ำร้อนน้ำชากันเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนโอเครู้สึกพูดเยอะเหลือเกินวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า copyright กับ copy strike คืออะไรนะครับเราจะได้ไม่พลาดด้วยนะครับทุกคนโอเคก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วมาดูเรื่องของลิขสิทธิ์บน YouTube กันนะครับโดยปกตินะทุกคนเวลาเราอัพคลิปเนี่ยนะฮะเราก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหมเพราะเราเป็นคนอัพเนี่ยเราคนทำเองแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเอาคลิปคนอื่นมาแล้วเราอัพโหลดนะครับเท่ากับว่าเราเป็นคนละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้รู้2เรื่องไว้ก่อนนะบน YouTube นะครับบน YouTube นะจำไว้2เรื่องนะเอาคลิปที่ทำเองอัพเราเป็นเจ้าของไปโหลดคลิปคนอื่นมาไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามแล้วไปอัพลง YouTube มันมีโอกาสที่มันจะซ้ำกันและเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์รู้2เรื่องนี้ก่อนจากนั้นครับมันจะมีคำว่า copyright claim กับ copyright strike ปัจจุบันนะฮะมาดูจาก copyright claim ก่อน copyright claim เนี่ยมันมี AI ที่เรียกว่าระบบ content ID เวลาเราอัพโหลดคลิปลงไปครับ AI ตัวเนี้ยมันก็จะไปเสิร์ชครับบนแพลตฟอร์ม YouTube ทั้งหมดว่าคลิปของเราเนี่ยมันไปซ้ำหรือว่ามันไปละเมิดคลิปที่มีเจ้าของ content ID หรือเปล่า นั่นแหละครับเขาเรียกว่า copyright claim นะครับทีนี้ไอ้ content ID นะครับโดยปกติเนี่ยเจ้าของศิลปินหรือว่าไม่ใช่ของศิลปินไม่ใช่เจ้าของผลงานศิลปินเจ้าของผลงานไม่ว่าจะเป็นภาพเพลงเสียงภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเขาจะส่งต้นฉบับไฟล์นะครับให้กับทาง YouTube เพื่อเป็น content ID โดยปกติคนทั่วไปเนี่ยอย่างเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้ส่ง content ID อะไรผมก็ทำปกติไปเพราะว่าคลิปของผมเนี่ยมั่นใจว่าไม่ค่อยน่าจะมีใครเอาไป copy เท่าไหร่นะครับดูดไปลงช่องโดยตรงๆเนี่ยผมว่ามันก็แปลกๆนะเพราะคลิปส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าผมนะฮะถ้าเกิดใครเข้าไปดูแล้วแบบอ้าวนี่มัน NJ Story นี่ไปอยู่ในช่องนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแปลกๆไหมก็เป็นหน้าผมแหละผมว่าไม่ค่อยมีใครมาขโมยหรอกนะครับหรืออยากขโมยก็ดีนะเป็นความรู้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของ content ID ทีนี้ copyright claim เนี่ยมันจะไม่ส่งผลต่อช่องนะครับเดี๋ยวขอปากกาก่อนปากกาอยู่นี่ไม่ส่งผลกระทบต่อช่องในบางเคสนะครับในบางเคสเช่นเพลงที่ YouTube อนุญาตให้ใช้15วินาทีในช็อต YouTube ช็อตใช่ไหมอันเนี้ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่ามันก็จะไม่เปิดสร้างรายได้นะครับมันก็จะได้ใช้เพลงแต่ว่ามันก็จะไม่ส่งผลต่อช่องไม่สามารถสร้างรายได้จากวิดีโอครับถ้าโดน copyright claim เนี่ยในบางเคสก็คือก็จะถูกปิดสร้างรายได้ไปนะอันนี้ก็คือถ้าสมมติคุณผ่านกฎตั้งรายได้แล้วพอลงคลิปนี้เข้าไปปุ๊บก็จะไม่ได้เงินน่าเสียดายนะครับต่อมาครับก็จะถูกบล็อกวิดีโอบล็อกวิดีโอนี้ก็คือการปิดกั้นการมองเห็นครับ
คลิปนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถดูได้รับชมได้มันก็จะขึ้นไปเลยว่าวิดีโอนี้ไม่สามารถดูได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันขึ้นเลยนะถึงจะแบบส่งลิงก์ไปให้เพื่อนดูก็ไม่ได้นะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าดำๆนะครับแล้วก็หรือว่าเราพิมพ์หาเนี่ยก็จะไม่เจอนะครับเจ้าของคอนเทนต์ไอดีสามารถติดตามสถิติคลิปวิดีโอของเราได้เช่นสมมุติตอนนี้คลิปเรายอดวิวหลักร้อยเขาอาจจะไม่สนใจใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่ายอดวิวเราเป็นหลักหมื่นหลักพันหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเขาอาจจะมาสนใจแล้วสิ่งที่เขาจะทํานะครับเขาอาจจะบล็อกวิดีโอนะครับบล็อกวิดีโอหรือนะครับหรือเจ้าของเนี่ยสามารถขออะไรแบ่งส่วนแบ่งรายได้หรือเอาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เจ้าของคอนเทนต์ไอดีนะครับที่เขาเคลมมาสิ่งที่เขาจะได้ก็คือสมมุติคลิปเราเนี่ยหลักแสนวิวมีรายได้ในคลิปเนี่ย10,000 บาทเราจะไม่ได้เงินสักบาทเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะได้เงินไปทั้ง10,000 บาทหรือเขาใจดีหน่อยเขาก็จะแบ่งรายได้ให้เรานะครับอาจจะแบ่งให้สัก20%อะไรอย่างเงี้ย10,000ได้สัก2,000ก็แล้วแต่นะครับบางช่องเนี่ยถ้าสมมุติว่ารู้สึกเจ้าของที่เขายังอาจจะยังไม่ดังอยากให้แชร์ผลงานเขาจะแบ่งรายได้ให้เราด้วยเพราะเราเป็นคนช่วยแชร์ผลงานแต่มันก็ดูน่าเกลียดแปลกๆเนอะถ้าสมมติเพลงใหม่ออกมาเนี่ยก็ไปดูดเพลงเข้ามาแล้วก็แบบไปใส่มีคําถามเข้ามาเยอะมากนะเกี่ยวกับการใช้เพลงนะครับเพลงเนี่ยมีลิขสิทธิ์นะครับทุกคนไม่ว่าจะเราจะไปถ่ายวิวถ่ายอะไรแล้วก็ไปเอาเพลงที่มีลิขสิทธิ์มาเนี่ยก็เขาเรียกว่าจริงๆใช้ได้แต่เราก็จะเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้นะใช้ได้แต่ก็จะเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะโดนบล็อกหรือว่าอาจจะโดนขอส่วนแบ่งรายได้นะครับหรือว่าโดนปิดสร้างรายได้จากวิดีโอนั้นอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับส่วนเพลงที่ใช้ได้แล้วไม่มีผลกระทบเหล่านี้คือเพลงที่เขาเรียก no copyright นะครับจริงก็ไม่ no หรอกมันก็เป็น copyright อยู่แต่เขาอนุญาตให้เราใช้ได้แล้วเขาไม่เอาเงินรายได้จากเราด้วยโดยปกติจะอยู่ในคลังเพลงของ YouTube ไปโหลดกันได้นะแต่เพลงจะไม่ค่อยเยอะต้องไปหาที่อื่นเนี่ยที่เขาแบบแชร์ไว้ให้นะครับหรือว่าพวกแอปตัดต่อวิดีโอที่เราจ่ายเงินเป็นรายเดือนรายปีแล้วก็มีเพลงมาให้เราใช้แบบฟรีอันนั้นน่ะก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าได้ข่าวว่าเพลงที่มาจากค่ายมาสเตอร์บางเพลงโดนนะครับลิขสิทธิ์ก็มีนะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูก็อาจจะต้องไปเอาเลขคอนเทนต์ไอดีที่เขาแบบให้มากรอกนะครับโอเคสุดท้ายครับถ้าเราเจอนะครับ copyright claim นะครับ copyright claim นะเรียบร้อยแล้วแล้วเรามั่นใจว่าคลิปของเราทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นคลิปที่เราทําเองคลิปที่เราทําเองนะครับเราโต้แย้งได้ครับผมโต้แย้งบ่อยครับผมโดนเคลมเยอะเลยทุกคนแต่ผมก็โต้แย้งผ่านตลอดนะประมาณสัก1วันหรือว่าบางคลิปก็2วันคือโดยปกติเวลาโต้แย้งไปอะครับเจ้าของคอนเทนต์ไอดีเขามีเวลา30วันในการตัดสินใจถ้าเกิดเขานิ่งเงียบไม่สนใจอะไรนะครับสุดท้ายมันก็จะถูกปลดมาเองของเราก็จะสร้างรายได้ได้ปกตินะครับถ้าเกิดเขาปลดการโต้แย้งมาเราก็สามารถสร้างรายได้ได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมนะครับว่าเฮ้ยไม่ถูกต้องเนี้ยเขาก็จะแจ้งไปที่ YouTube นะครับมันอาจจะส่งผลภายหลังกับช่องเราในภายหลังได้นะนี่ก็คือเรื่องของ copyright claim นะครับทุกคนต่อมา copy strike นะครับคือเรื่องราวเนี่ยมันก็เหมือนกับ copyright claim นะครับแต่ว่ามันมีผลบางอย่างที่รุนแรงกว่านะครับนั่นก็คือละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องของภาพเพลงวิดีโอนะครับเราจะถูกปิดกั้นนะครับหรือร้ายแรงก็คือถูกลบจากเซิร์ฟเวอร์เลยนะทุกคนมันมีอย่างนี้นะครับ copyright strike เนี่ยถ้าโดนครั้งหนึ่งปุ๊บปิดลบช่องออกจาก YouTube เลยก็มีหรือแจ้งเตือนก่อนนะครับ3ครั้งก่อนลบช่องเขาเรียกว่า3 strike นะครับโดน strike 3ครั้งนั่นเองอันเนี้ยจริงๆมันก็คือ copy copy claim อย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันมีการเขาเรียกว่าการที่แบบไม่อนุญาตอ่ะอย่างรุนแรงเช่นค่ายเพลงใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่อนุญาตเลยครับเวลาคุณเอาเพลงเข้ามานะถ้าสมมุติคุณเพิ่งเปิดช่องใหม่อาจจะยังไม่เจอก็ได้เพราะเขายังไม่สนใจแต่เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มสร้างรายได้แล้วมีผู้ติดตามแล้วมียอดวิวเยอะเขาก็จะมาไล่จัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมาดู copyright strike กันให้เข้าใจมากขึ้นนะทุกคนสมมุติคุณโดนวันที่1นะครับโดนวันที่1ตรงนี้นะวันที่1day 1เขาจะให้คุณโดยปกตินะปิดตั้งรายได้ทั้งช่องนะครับ90วันมีผลกระทบกับช่อง90วันทั้งช่องนะไม่ใช่ปิดแค่คลิปเดียวนะครับโดยปกตินะครับโดนครั้งที่1ถ้าเกิดคุณทำตัวดีนะครับก็จะผ่านก็จะเข้าสู่ copyright school แต่ถ้าสมมุติระหว่างทางนั้นคุณก็ยังไปอัปโหลดคลิปที่เป็นลิขสิทธิ์จากช่องคนอื่นอยู่นะครับคือระหว่างนี้อาจจะไม่ได้รายได้ใช่ไหมระหว่างนี้ไม่ได้รายได้แต่มันสามารถที่จะอัพคลิปได้มันอาจจะไลฟ์สดไม่ได้แต่ว่ามันยังอัพคลิปได้อยู่
เราอาจจะอัพคลิปเพื่อที่จะหาผู้ติดตามเพิ่มยอดวิวเพิ่มให้ช่องมีการ movement หรือขยับนะครับแต่ถ้าสมมุติระหว่างนั้นนะครับเจอสไลด์ครั้งที่2นะทุกคนไอ้เวลา90วันเนี้ยมันจะขยับเพิ่มเข้าไปอีกปึ๊บนับจากวันที่โดนนะสมมุติวันเนี้ยวันที่1กันยาแล้วอันนี้30กันยาโดนอีกก็บวกไปอีกให้ครบ90วันหลังจาก30กันยาฮะทุกคนก็ถึงจะเข้าสู่ copyright school นะครับส่วนถ้าระหว่าง90วันนี้นะครับไม่จะเป็นตรงนี้หรือตรงนี้ก็ตามที่โดนไป2ครั้งแล้วนะเรามีสไตรค์ครั้งที่3ครับเรายังอัปโหลดคลิปจริงๆไม่ใช่อัปโหลดคลิปด้วยนะบางทีคลิปเดิมที่เราไม่ยอมลบอะฮะมันสไตรค์ซ้อนหรือเคยไหมที่แบบว่าลงคลิปแบบ20คลิปเลยแล้วพอโดนครั้งที่1เสร็จปุ๊บอีก1นาทีต่อมาโดนคลิปที่2เสร็จปุ๊บอีก1นาทีต่อมาโดนคลิปที่3เสร็จปุ๊บปิดช่องเลยครับตรงเนี้ยปิดช่องทันทีเลยนะครับก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับจะระวังหรอกผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมากกว่าก็ระวังแหละอย่าไปเอาลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาดังนั้นเวลาอัพคลิปอะครับถ้าสมมุติเราไปดูดคลิปคนอื่นมาแล้วก็ลงต่อเนื่องผมไม่หยุดเลยบางทีเจอแบบโป้งโป้งโป้งปิดจบนะครับก็มีส่วนถ้าสมมุติเราทำคลิปเองนะครับแล้วก็แบบมีพลาดไปบ้างนะทุกคนไปหยิบเพลงที่เราคิดว่ามั่นใจแล้วปรากฏว่ามันโดนก๊อปปี้ไรท์เคลมแล้วก็โดนสไตรค์นะครับเขาก็จะมีเวลาให้เรา90วันนะครับเราอาจจะไปแก้ไขเพลงนั้นได้นะในคลิปอ่ะมันมีตัดต่อหลังบ้านบน YouTube นะครับก็เอาเพลงออกได้อะไรได้ผมมีคลิปสอนวิธีการโต้แย้งอยู่นะครับไปเปิดดูได้ใครสนใจเรื่องพวกนี้ก็มีเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า YouTube Tip and Trick อยู่นะครับในช่อง NJ Story ก็ไปเปิดดูได้นะครับโอเคถ้าสมมุติคุณรอดมาได้นะครับอดทนนะผ่าน Copyright สไลด์มาได้390วันก็จะเข้าสู่ Copyright School ก็จะเป็นคลิปวิดีโอให้เราดูนะครับแล้วก็ตอบแบบสอบถามทำได้หมดก็ผ่านนะครับช่องก็กลับมาเปิดสร้างรายได้ว้าวว้าวว้าวอีกครั้งหนึ่งว้าว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 นะครับก็อยากให้รักษาช่องให้ดีนะครับทุกคนประมาณนี้ copyright strike นะครับ90วันทีนี้สิ่งที่เราควรทำระหว่างเจอ copyright strike นะครับอดทนครับใช่มันต้องทนนะทุกคนบางคนท้อนะ90วันแล้วก็หายตัวไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ทำคลิปต่อก็มีอดทนไว้ก่อนระหว่างนั้นก็ทำคลิปรอไว้ก็ได้นะครับพอมันผ่านไปแล้วก็มาลงต่อนะครับหรือถ้าเราแบบมีความรู้สึกว่าไอ้คลิปฉันก็ไม่ได้รุนแรงเลยนะฉันติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ละกันแล้วก็ให้เขาถอนนะครับถอนข้อกล่าวหาการติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเวลาเราโดนสไตล์นะครับเขาจะบอกเลยว่าบริษัทไหนใครเป็นผู้สั่งสไตล์เรานะครับเราอาจจะติดต่อหาเขาได้มันจะมีหมอลำบางวงอะฮะหมอลำบางวงนะที่ดังๆนะครับเขาจะให้โอกาสแฟนคลับหรือ FC เนี่ยถ่ายคลิปการแสดงของวงเขาไปลง YouTube ได้นะครับเพื่อเป็นการโปรโมทปรากฏว่าใครลงก่อนเนี่ยมันก็จะได้สิทธิ์เขาเรียกเจ้าของลิขสิทธิ์กลายเป็นแล้วแบบเพลงเดียวกันการแสดงเดียวกันมุมภาพต่างกันแต่ว่าคนที่ลงก่อนก็มีสิทธิ์ลิขสิทธิ์มากกว่าอะไรเงี้ยพอเจอคนที่แบบว่าลงต่อจากเราใช่ไหม YouTube ก็จะฟ้องไว้ที่คนที่ลงคนแรกเขาอาจจะสไตล์เราก็ได้พอโทรไปคุยกันปุ๊บเอ้ยมันไม่ควรทำอย่างนี้นะมันคุยกันได้นะครับเรื่องพวกนี้นะก็ระวังไว้แล้วก็เราสามารถโต้แย้ง copyright ได้นะครับถ้าเนื้อหาของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นการใช้แบบ fair use นะครับ fair use เนี่ยสามารถที่จะโต้แย้งได้นะครับ fair use คืออะไรใช่ไหม fair use เนี่ยมันก็คือการเอาคลิปหรือว่าเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์นะครับมาใช้ประกอบความคิดเห็นล้อเลียนรีวิวหรือวิจารณ์เช่นผมเนี่ยเอาภาพจากข่าวมาในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาสรุปข่าวหรือว่ามาชี้แนะบางอย่างครับผมอาจจะเอาคลิปบางส่วนบางตอนมาอย่างเงี้ยโดยที่ผมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ต่างไปจากเดิมแล้วนะครับมันก็จะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับสามารถโต้แย้งกลับไปได้อันนี้ส่วนใหญ่ที่ผมจะเจอก็เป็นแบบนี้แหละครับผมเอามาเล็กๆน้อยๆเนี่ยส่วนถ้าใครถามว่ากี่วินาทีที่จะไม่โดนตอบไม่ได้ครับบางคนเนี่ยความเชื่อบางคนก็15วิบางคนก็30วิก็คือคนที่เขาบอกมาทั้งหมดก็ไม่มีใครทำงาน YouTube นะครับเพราะฉะนั้นเอามาประมาณนึงอ่ะถ้าตามหลักกฎหมายนะครับ ถ้าตามหลักกฎหมายเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 30% ของเนื้อหา แต่ 30% นั้นต้องไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอหลักหรือว่าเนื้อหลักใจความหลักของเรื่องนั้นงงไหมสมมุติคุณจะรีวิวหนังสักเรื่องนึงครับแล้วคุณไม่ไปรีวิวจุดไคลแม็กซ์ไม่ไปรีวิวจุดที่มันแบบว่าพลิกอะไรมุมพลิกอ่ะที่แบบคนดูตรงนี้แล้วไม่ต้องไปดูของเขาแล้วอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดคุณรีวิวในจุดที่แบบเป็นจุดพลิกจุดโอ้โหแบบไคลแม็กซ์ของหนังเลยอ่ะ
แล้วคนฟังคุณเสร็จปุ๊บเขาไม่ไปดูหนังแล้วอ่ะเอออย่างเงี้ยคุณอาจจะโดนเออก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดูนะแล้วก็ปริมาณที่ใช้ด้วยมันถึงจะเป็นแฟร์ยูเซอร์ไม่มีใครบอกได้แบบว่าชัดเจนว่ามากน้อยขนาดไหนแต่เบื้องต้นประมาณ30%แล้วก็ไม่ใช่เนื้อหาเด่นของเรื่องที่เราเอามานะครับสุดท้ายครับทุกคนนอกจากใน YouTube จะโดน Copy Right Claim และ Copy Strike เป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดบนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็คือการโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายครับมีเคสหนึ่งที่เคยปรึกษาเข้ามานะครับก็คือเขาเอาเพลงของค่ายหนึ่งมาค่ายเล็กๆเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะโดนนะครับค่ายเล็กครับส่งเป็นอีเมลกลับมาหาเขาเลยเพราะว่าเขาเอาหน้าจริงคอนแทคจริงใส่เข้าไปใน YouTube เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยที่เป็นผลงานเพลงเขาสร้างขึ้นมานะครับด้วยความยากลำบากแล้วคุณเอาของเขาไปลงใน YouTube เขาส่งอีเมลมาให้เอาออกและจ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินจุดๆหากไม่ดำเนินการภายใน30วันจะดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเออมันไม่ได้แค่ปิดช่องใน YouTube นะครับมันมีผลกระทบต่อชีวิตจริงของเราด้วยสำหรับใครที่ก๊อปปี้งานคนอื่นเอามาลงนะครับส่วนเรื่องลิขสิทธิ์บนโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยถ้าอยากได้คลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะมันใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรที่จะเตรียมเนื้อหาแล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังซึ่งมันใช้พลังงานเยอะเออแต่ถ้าทุกคนดูคลิปนี้เยอะคลิปนี้ถึงหลักหมื่นวิวไม่แน่อาจจะทำเรื่องของลิขสิทธิ์บนโลกของความจริงให้ดูแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับทุกคนโอเคสำหรับเรื่องนี้ก็จะจบประมาณเท่านี้ครับจบไปแล้วนะครับกับเรื่อง copyright กับ copy strike นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับใครที่เป็นมือใหม่อยากเรียน YouTube ก็ไปเปิดที่เพจ NJ Story ได้นะครับมีข้อมูลรายละเอียดคอร์สอยู่ก็สามารถทักกันเข้ามาได้ติดปัญหาอะไรก็พูดคุยครับอะไรที่ผมรู้ผมก็จะตอบครับอะไรที่ผมช่วยได้ผมก็จะช่วยอะไรที่ผมช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้นะครับก็จับมือทำกันไปก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าในเพจเนี่ยบางทีเวลาเราคุยกันอินบ็อกซ์ใช่ไหมส่งรูปมาเนี่ยมันดูยากนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่ามาออนไลน์มาคุยกันอย่างเงี้ยมันน่าจะสะดวกกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยนะทุกคนช่องเล็กๆ NJ Story ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ Story มีอะไรก็สามารถพูดคุยกันใต้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ